ใช้ metric on to การใช้คำสั่ง direct inverse พวกเนี้ยจำไว้ให้ดีนะเวลาเราจะไปทำงานในอนาคตมันจะเป็นมากเป็นสีม่วงอยู่ดีเป็นอย่างนี้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเวลารับงานคุณอย่ารับพวกงานที่แบบผมให้เปลี่ยนเป็นผิวแทนผิวอะไรของวัสลีนไปดีกว่าอย่ารับของรอยัลไม่ดีถือว่ามันก็ใช่แล้วมันใช่แล้วหรือมันใช่แล้วหรือเปล่าแต่ว่าสีเราเรียนมาอย่างหนักเท่ากับหนึ่งงานเส้นผมไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าแต่ว่าการย่างกันก็รับเลยแล้วก็มองว่าเราเลือกไม่ได้ทำไงเขาจะบอกไหมครับก็ต้องบอกว่างานยากอะไรสิ่งที่มองเนี่ยไม่ทำไงเออนี่แกทำงานไม่ได้ตึ๊กโป๊กขนาดนี้คือสีม่วงนี่มันจะเห็นชัดไปหน่อยใช่อาจจะชัดไปบางทีเขาอาจจะอยากได้สีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไม่ไปเห็นอันนี้คือพี่เขาพาสีหรือเปล่าไม่ใช่อะไรโอ้อะไรนะคะเก็บความรู้เก็บความรู้หน่อยว่าสมมติว่าเรานั้นไปรับงานมาเนี่ยแหละแล้วส่งไปแล้วมีการแก้เกิดขึ้นทำไงดีวะบอกว่าทุกอย่างหายไปหมดแล้วสิ่งที่เราควรจะทำเตรียมไว้เลยบางทีปิดไปแล้วเนี่ยสมมติว่าเราเขาให้แก้สีปากแก้สีปากเราซีเรสสีปากนะเราแก้เสร็จเรียบร้อยเป็นสีนี้แต่ลูกค้าบอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาสีนี้เบื่อมากเอาสีอื่นแต่ว่าเราปิดไปแล้วอะแล้วสมมติว่าเราไม่อยากซีเรสใหม่ในกรณีที่มันไม่ได้ง่ายเหมือนการซีเรสปากอะให้เราเก็บซีเรสชั่นไว้โดยการคลิกขวาเลือกเซฟซีเรสชั่นมันก็จะให้เราตั้งชื่อก็ตั้งชื่อว่าลิปอะไรนี้โอเคปุ๊บกลับมาที่ชาแนลจะเห็นว่ามีปากเหลือนะเหลือแค่ปากโอลี่แล้ววิธีใช้ก็อย่างที่พี่บอกไปคอนโทรลค้างเลือกเลเยอร์เซเลคชั่นของเราก็จะกลับมาในกรณีที่เราปิดไปแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเลือกปากเองใหม่นี่คือการเซฟ selection โอเคนะเออเขาเปิดมากก็ติดต่อแล้วต่อไปถ้าเรารู้สึกว่า selection ของเราอ่ะมันใหญ่ไปหน่อยมันใหญ่เกินปากนางแบบไปอ่ะคำสั่ง select verbal modify ในเนี้ยจะช่วยเราได้ expand คือใหญ่ขึ้น contact คือเล็กลง smooth ก็ขอบเรียบขึ้น border ก็ขึ้นขอบโอเคไหมอันนี้ควรรู้ไว้ค่ะ selection เสร็จแล้วแบบว่าไปเปิดคอมก็ถึงก็จะขึ้นที่หน้าตัวใช่มันจะไปกับไฟล์ PDF ของเราแล้วถ้าสมมติว่าเวอร์ชันมันเป็นเวอร์ชันที่ต่ำกว่าใช่ไหมได้นะอันนี้มีแต่ตัวทั้งหมดมีมานานแล้วโอเคสตาร์ทเสียอย่างวันบอกอัพดูอัพดูเดอุ้ยเริ่มแบบเราปะเริ่มแบบไม่ได้ควรดูต้องทำปากโอเคน้องๆมาฟังตรงนี้อีกนิดนึงกลับไปที่ไฟล์ต้นฉบับของเราเลยเริ่มแรกแบบไม่ต้องตัดอะไรเลยเซฟอันนั้นแยกไฟล์เราเปิดอันนี้แป๊บนึงจะสอนคำสั่งใหม่ select and map ฉันต้อง working stop working please คืออะไรไม่อยากรู้กันเลยไม่เป็นไรพี่น้องก็เลือกพี่น้องมาหาก่อนไม่เป็นไรได้ไหม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 ได้
เซฟงานนะพี่ยังไม่ได้เซฟเดี๋ยวบีมนี่จบปั๊บโอปาติถี่ต่อได้เหรอโอ้โหติเป็ดว่าได้เหรอทุกเรื่องคอยยิ้ม 100% เต็มเลยใส่ว่ะจะทำทั้งสายอ่ะเสียสีแบ็คเก่าเหรอไม่ไหวแกมาอยู่ตรงนี้แกจะรู้สึกว่าเป็นกรุงเทพที่หลงถิ่นวะเหมือนเขาบอกนี่ล่ะอีก็เคยไปฝากกรุงเทพเลยภาษากรุงเทพเปลี่ยนสีพื้นหลังแค่นั้นก็ได้เลยเหรอใช่เปลี่ยนเป็นสีอะไรอ่ะเหมือนอยู่บนเรือได้ใช่ๆน้องๆเครื่องที่แล้วเปลี่ยนเป็นสีอะไรอ่ะกลับมาเหมือนจะเปลี่ยนเป็นโคเวอร์ดี้อ้าวเปลี่ยนสีดำว่าเปลี่ยนใช้ใหม่ทุกคนอันนี้เป็นคำสั่งใหม่สดเพิ่งมาในโฟโต้ช็อป 2017ขอโทษเลย Select and Max ใหม่ล่าสุดเวอร์ชั่นเก่าไม่มีอันนี้ที่เรารู้ไว้9515เหรอ15เลยอ่ะใช่เมื่อไรดูเฉยจะไปทำอะไรกับมันไม่มีเลยมีแต่เปิดอัปเดตใหม่แบบเพราะแล้วตอนนี้ใช้คลาวจะเปลี่ยนเวอร์ชันเปิดอัปไปอยู่แมนวอลใช้เวลานานทุกคนเข้ามาหน้าจอนี้แล้วนะมันจะเปิดหน้าต่างใหม่ให้เราเลยไอ้เครื่องมืออันนี้เหมือนกับว่ามันคือรวมทุกอย่างเมื่อกี้นี้ที่เราทำกันน่ะโอ้โหมันบอกว่าง่ายกว่าแต่พี่รู้สึกว่าไอ้วิธีค่อยๆของเราเมื่อกี้มันละเอียดกว่าอันดับแรกพอเราเปิดรูปเข้ามาเราจะเห็นเครื่องมือง่ายๆอยู่ทางด้านซ้ายมืออันแรกคือ Quick Selection Tool Quick Selection Tool ก็เปิดเปิดขึ้นมายังไงเปิดขึ้นมายังไงก็จะเรียนมันเล่นนะครับ select and match ไม่เป็นไรครับเซ็นครับอันนี้เปิดใจใหม่ไม่โอเคนะคราวนี้เปิดรูปแล้วก็กด select and match ใช่แล้วก็ต้องเปลี่ยนจานทฤษฎีทุกอย่างที่เราเรียนมาใช่แต่มันไม่ละเอียดเท่านะตรงนี้ใช่ไหมเราไปงานเรียนเสร็จแล้ว Refine Edge บัตรทุกก็มารวมอยู่ในนี้ตัวนี้คือตัวที่ทำให้ขอบไม่แข็งนะที่เมื่อก่อนเราใช้บ่อยๆเวลาแบบตัดเส้นผมแล้วขอบแย่มากตัวนี้ก็เอาไว้ระบายเส้นทรานสปาเรนต์ตรงนี้เอาไว้เช็คว่าเราตัด
ดตรงไหนไปแล้วบ้างทรานสฟอร์เรนซ์บาร์นี้เห็นไหมถ้าสมมติว่าขีดโดนลบได้Detection มันจะซ่อมขอบให้เราอัตโนมัติส่วนใหญ่นะที่เห็นเขาใส่กันเขาใส่กันประมาณ5พิกเซลปึ๊บมันจะทำให้เลยอัตโนมัติคราวนี้ทำอะไรให้อ่ะทำขอบหนูว่าแบบนี้มันแปลกๆนิดนึงแปลกนี้มันง่ายมันก็ง่ายก็ดีแล้วผมมันไม่เนียนใช่อยากให้รู้แหละแล้วรูปแต่ละรูปอ่ะมันก็เป็นเหมือนกันใช่แต่เหมือนอยากให้รู้ฟังแต่ถ้ารูปเรื่อยๆก็เมจิกทูคิดที่ขายดีเลยก็ได้แล้วแต่เรื่องงานไปลงเว็บงานไปลงสิ่งพิมพ์อะไรเงี้ยความละเอียดมันก็ไม่ดีอันนี้เหมือนแบบสมมติเราไปทำงานบริษัทแล้วเพื่อนหรือพี่ที่ทำงานเขาแบบเคยใช้คำสั่งนี้ไหมแล้วบอกเคยค่ะแต่หนูชอบใช้แบบเก่ามันละเอียดกว่าจริงแล้วเราไม่ชอบเลยว่าชนเหนือชนเหนือค่ะทำเป็นใช้ขัดมือเขาแบบเก่าดีกว่าโชว์ไปโชว์มาเขาหอกเรายังเปรี้ยวสีฟ้าไม่เป็นคราวนี้เอาคุณเซตติ้งหรือเลือก decontaminate color ไม่เขาไม่ได้อยากสอนเปลี่ยนไป decontaminate color คือการที่เราซ่อมขอบขาวของเส้นผมเมื่อกี้นี้นะแต่ว่ามันก็ไม่ดีเท่าเราทำเองหรอกกดโอเคได้ละอะไรนะดูความละเอียดที่มันให้เรามาแล้วก็ตึ๊ดมันจะแบบทำขอบให้เราด้วยตายังไม่มาเป็นละเอียดหรอกคุณไม่ต้องรู้ค่ะเอ้ยก็นี่ไงรีเฟกต์ในดวงตาอ๋อรีเฟกต์สีเหลืองค่ะแล้วรีเฟกต์ความเป็นสีอื่นก็ผิดละความไม่เนียนของการตัดให้ Photoshop นะอยากให้รู้จักไว้เฉยๆตัวใหม่ซีเรียสโอเคมีใครสงสัยอะไรเปล่าเรื่องมาร์คซิ่งทั้งหมดไม่มีนะกันบ้านมีน้องเล็กบอกจะได้ไม่ใช่ไม่ยากหรอกถ้าเราไม่ไปตัดเส้นผมน่ะทุกคนก็คงเห็นแล้วอันนี้บอกแล้วสองคำเขาจะชอบเสื้อให้น้องๆหารูปฉากอะไรก็ได้และหารูปสิ่งของอะไรก็ได้มาวางและทำให้มันเนียนไปกับฉากเป็นตัวเราไม่ได้แต่คนไม่ได้ต้องดูแสงเงาด้วยนะแสงเงาเลยมันเรียนคนจะแสงพี่จะแนะนำว่าให้มันมีของอย่างอื่นด้วยอย่างพี่นี้มีแกะแกะพี่ก็เป็นแบบใส่หมอนเปล่าเปล่าพี่ไม่ได้เอาแกะนะนี่คือรูปที่พี่เอามาใช่ไหมสวยกว่าไปก่อนเอ้ยงั้นผมทำแบบทะเลทรายแล้วเติมทุกอย่างดีกว่าเดี๋ยวมาจ้าเอาทั้งตู้เลยรูปนี้หรอรูปอะไรก็ได้นะไม่ต้องรูปนี้พอพี่เอามอเตอร์ไซค์มาแปะนะพี่ก็ดูแกะก่อนเลยอ๋อแกะมันเป็นสีนี้นี่เองถ้าให้ดีเราควรมีอะไรบางอย่างอยู่ในภาพให้เราไม่ต้องแบบไม่ต้องคิดแสงเราเองอ่ะไม่งั้นมันจะผิดก็แบบว่าอ๋อเป็นสีนี้นี่เองแล้วคราวนี้สีบรรยากาศรวมข้างหลังพี่คิดว่าภาพเนี้ยมันมีสีทองแค่ตรงนี้เพราะพระอาทิตย์กำลังตกดินใช่ไหมส่วนภาพบรรยากาศของแก่ส่วนใหญ่ที่เป็นเงามันเป็นสีน้ำเงินพี่ก็เลยเทสีน้ำเงินลงไปก่อน
ช้แบบเมื่อกี้ที่ใช้ Keeping Mask Keeping Mask สีน้ำเงินเท Edit Fill เทก่อนนะเลเยอร์ใหม่ใช่สร้างเลเยอร์ใหม่ Keeping ให้เรียบร้อยเทลงไปปุ๊บเป็นแบบนี้เลือกเป็น Multiply โอเคนะตอนนี้รายละเอียดของภาพจะกลับมาการ Multiply ก็คือการเคลือบสีอะการเบลนสีลงไปในวัตถุของเราคราวนี้เป่า opacity ตามใจชอบสังเกตแกะไว้ให้ดีอ๋อแกะเป็นอย่างนี้แกะเป็นอย่างนี้มีขอบสีทองๆตรงนี้เพราะว่าแสงพระอาทิตย์มาจากด้านนี้ก็เติมพี่ก็เติมขอบสีทองเข้าไปโอ้โหแล้วคราวนี้ดูแกะไม่ดีดูแกะเยอะเราตอนเติมขอบสีทองนี่ต้องเริ่มเป็นดักเทนป่ะเปล่าเป็นเลเยอร์นอร์มอลเลยของพี่อืมพี่ใช้บรัชวาดขอบสีทองลงไปเพราะเรารู้ว่าอันเนี้ยถ้าเรื่องดักเทนมันจะไม่ได้ผลใช่ใช่ทำไมถึงไม่ได้ผลหายเลยดักเทนมันถ้าเป็นไหมมันมีผลกับพิกเซลที่เป็นสีเข้มใช่ป่ะมอเตอร์ไซค์พิกเซลสีขาวเดี๋ยวไปทำรายงานให้เจ๊เว้ยเดี๋ยวเข้าใจเลยว่ามันใช่ดาวแกะไม่ได้หุยเข้าใจแล้วอ่ะจู่ๆก็เข้าใจเลยอ่ะจู่ๆก็เข้าใจทุกอย่างเลยขอบสีทองพี่ดูดสีแกะดูฉลาดมาตั้งนานดูดเลยแล้วมาระบายตรงมอเตอร์ไซค์เราเราต้องแบบเมคนิดนึงอ่ะเมคแสงนิดนึงให้พอรู้ว่าเออมันมาแบบนี้กระจกข้างมอเตอร์ไซค์เงาวิบเลยเงาตัวเพิ่มอะไรแบบค่อยๆนะโอเคตอนนี้กลมไม่ใช่คือไอ้ส่วนที่มันที่เราลงมัลติพลายไปในตัวมอเตอร์ไซค์อ่ะมันควรจะมีแสงสีทองสะท้อนขึ้นมานิดนึงที่เราเรียนไปแล้วเวลาวาดสีน้ำก็เติมสีทองเข้าไปหน่อยๆตรงนี้หน่อยคือปรับโอพาที่ใช้ไอ้เนี่ยใช้หัวแบบฟุ้งอ่ะแล้วก็ดูดสีใช้เพ้นท์อ่ะใช่ดูดสีแล้วก็มาลงที่เลเยอร์เดียวเลยตัวอย่างนักซูมไงเพียงเป็นไฮไลท์ขึ้นมาอุ้ยเห็นไหมเห็นเลเยอร์พี่ใช่ไหมมันจะมีสีดวงๆสีทองๆอยู่อันนี้คือพี่เพ้นท์เพิ่มลงไปในมอเตอร์ไซค์แล้วเงาบนพื้นซูมไปได้เห็นเลยว่ามันล่องลอยอยู่เราก็เหมือนเดิมที่สร้างเลเยอร์ไว้ข้างล่างอ็อบเจกต์ที่เราตัดมานะปรับให้มันเป็นมัลติพายแล้วก็ระบายเหมือนเดิมใช้หัวฟุ้งระบายสีดำลงไปบนหญ้าแต่ว่าเป็นโอพาอ่อนเนี่ยด้วยความที่มันเป็นมัลติพายอยู่แล้วอ่ะมันจะไม่ทับรูปเราแต่เป็นการผสมรูปข้างล่างของเราคราวนี้ก็เติมหญ้าเล็กน้อยบนพื้นเติมหญ้ายังไงพี่ใช้บัตรเหมือนกันไม่ละเอียดเท่าไหร่ต้องไปโดนบัตรหญ้าโฟโต้ช็อปมีบัตรหญ้านะดีด้วยเนี่ยแต่พี่ก็ไม่ได้ใช้อันนี้นะพี่ก็ขีดเอาเหมือนกันใช้บัตรธรรมดาเนี่ยแหละขีดอันเนี้ยในส่วนย่านก็เป็นเลเยอร์นอร์มอลไปเลยก็ขีดไปโอ้โหนิดหน่อยเองเนี่ยแล้วพยายามดูแสงเงาต้นก็ได้มอไซค์แล้วยาเด้งดูดีว่ะคราวเนี้ยพี่เป็นคนชอบรวมให้มันเป็นเลเยอร์เดียวแต่เก็บไว้ที่พี่สอนไปคาบแรกที่รวมแล้วข้างล่างมันถูกจำได้ไหมแต่ที่กดเยอะๆออดิเนตคอนโดชิปอีเออถูกต้องนั่นแหละแล้วก็พี่จะใช้ดอทมาเก็บมาขั้นสุดท้ายดอทเนี่ยเห็นปะมันก็จะสว่างขึ้นคือดอทนะไปดูดอทไปง่ายเข้าใจ
ก็รู้อยู่แล้วน่ะไม่ดีเลยอ่ะเหมือนง่ายๆอ่ะเพื่อนโทรแค่นั้นเองใครก็รู้แล้วในน้องแค่ถ้าไม่สงสัยแค่ถามก็ได้สงสัยถามเราก่อนถามเพื่อนก่อนก็ได้นะโอเคคราวนี้แสงสุดท้ายเพื่อจะทำให้มันเนียนแสงสุดท้ายตื่นหรือเปล่า New Layer ขึ้นมาแล้วปรับ Layer หมดเป็น Overlay Overlay อ่ะมันก็คือคล้ายๆ Dot Tool แหละแต่ว่ามันเป็นตามสีที่เราเลือกเนี่ยใช้หัวฟุ้งๆหน่อยลากแล้วเดินโอ้ยสุดยอดไปแล้วเอาไปทำตาเลเยอร์ New Layer หมดเป็น Overlay นะความงามเลยเปลี่ยนสีได้ด้วยแบบที่เขาชอบทำกันนะเคลือบแปลกๆประมาณนี้ผมให้เมลนะเครื่องมือง่ายเนาะแต่ละอย่างจำได้หมดเลยจำได้หมดเลยอ่ะมืออีซี่จังเลยอ่ะไม่เคยเรียนอะไรง่ายแบบนี้เลยโค้ดถ้ามึงไม่เอนะเซียนโค้ดคือคนอื่นก็พูดไหมเลยโอ้นี่ช็อกโกแลตก่อนเนี่ยเลยวันเดียวช็อกโกแลตนี่เปลี่ยนสีผมให้เขาทำไมอ่ะเขาให้ตัดรูปไปเฉยไม่ใช่หรอสวยนี่มันไม่แก้นี่มันก็ต้องทำนี่มันเหมือนนี่มันต้องไม่ใช่มันเหม็น